ในครั้งพุทธกาลเห็นใครได้อ่านตำราพระอะไรพวกข้างคาวมันฟังพระสวดอภิธรรมมันสามสิบตัวเลยอะไรถ้าจำไม่ผิดเนี่ยในตำราท่านกล่าวไว้นะตั้งใจฟังพอได้ยินอย่างนี้จิตมันจ่อเลยนะมันเกาะที่หน้าผาถ้าจะจำไม่ผิดว่าสามสิบตัวนี่ไงฟังไปฟังไปเพราะจิตมันเป็นสมาธิที่เพลินไปก็หลุดเนี่ยลงมาตายก็ขึ้นไปเกิดบนสวรรค์นั่นดูสิความจิตใจมันจ่ออันนี้เรามันไม่จ่อสักทีสวดมนต์ก็ไม่จ่อทำอะไรก็ไม่จ่อมันก็เลยมันไม่จริงว่างั้นเถอะมันไม่จริงซะเช่นรักษาศีลนั่นได้พูดว่าศีลอันใดสมาธิอันนั่นศีลอันใดปัญญานั่นศีลอันใดมุตินั่นพูดความระวังในศีลที่จะขาดข้อด่างพร้อยทั้ง5ตัวความระวังคือสติระวังทั้ง5ตัวนั้นไม่ด่างพร้อยไม่อะไรละทั้ง5ตัวนี่หรือ8ตัวเนี่ยที่เรามักษาคืนหนึ่งวันหนึ่งกับคืนหนึ่งศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีความระวังมีอย่างนั้นจะเดินไปกับหมู่กับเพื่อนจะพูดก็ตามจะทำงานก็ตามความระวังศีลมีอยู่อันนี้เป็นความมีสติเมื่อสมาธิแล้วก็มั่นคงในศีลของตัวเองนั้นเป็นสมาธินี่เมื่อมั่นคงในตัวเองแล้วก็จิตมันมั่นคงในศีลมันก็ต้องคิดอ่านอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นโทษอะไรเป็นที่เป็นคุณอะไรที่เป็นสาระแก่จิตใจทีนี้ก็เป็นปัญญาอันนี้พูดถึงสั้นศีลเบื้องต้นถ้าเทียบต้นไม้ก็เหมือนเปลือกไม้นั่นแหละพื้นต้องทำอย่างนี้ก่อนเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ค่อยตะล่ำเข้าไปตะล่ำเข้าไปทีมันก็ก้าวเข้าไปเป็นศีลจิตก็สงบลงได้อันนั้นอันนี้ศีลเบื้องต้นต้องศีลนี่ถ้าศีลอันใดสมาธิอันนั้นศีลอันใดปัญญานั่นศีลอันใดมุตติอันนั้นมันเกี่ยวโยงกันอยู่ทิ้งกันไม่ได้เลยจะมารักษากายวาจาให้เรียบร้อยซึ่งเป็นศีลอันนั้นเป็นภาษาท่านแต่งออกมาจากตำราถ้าภาคปฏิบัติและความระวังสังวรนั่นแหละเป็นสติ เมื่อมั่นในความสตินั่นแหละเป็นสมาธิอันนี้ศีลนอกนะไม่ใช่ศีลในนะนี่นะสมาธินอกนะแต่มันก็เกี่ยวโยงกันนะถ้าไม่มีนี่มันเข้าไปในไม่ได้นะนั่นท่านเมื่อความมั่นคงแล้วก็เป็นปัญเมื่อความมั่นคงก็เป็นสมาธิเมื่อความเป็นสมาธิแล้วจิตก็ต้องคิดอะไรก็เห็นชัดที่จะเห็นว่าโทษของการปานาติบาตก็ตีอจินนาคตินี้เป็นปัญญานะนี่นะนี่ปัญญาในกรณีมุตุนั้นหลุดจากการฆ่าสัตว์ในขั้นหยาบๆนี่ว่างั้นเถอะมันก็กล้าเข้าไปที่นี่เหมือนเราพยายามถากเปลือกไม้ถากไปถากไปถากทุกวันทุกวันก็เข้าไปหากับพี่เองเพราะเข้ากับพี่ถากกับพี่อีกก็เข้าไปหาแก่นเองนี่ภาคปฏิบัติให้พากันสังวรระวังให้ดีอย่าเข้าใจว่าลักษณะศีลไม่ได้เป็นสมาธิไม่มีสติแล้วก็จ่อพอจ่อแล้วก็เป็นสมาธิทันทีเหมือนข้างคามันฟังพระท่านสวดสายยะสาธยายทั้งมันจ่อฟังอยู่นั่นพอมันจ่อมันก็พอมันจิตเป็นสมาธิมันก็วางเลยกายก็วางเลยอันนั้นจิตวางทิ้งไปเลยวางกายนี่เลยอันนั้นจิตเข้าไปความสงบมันก็ตายมันก็ไปเกิดเป็นสวรรค์นั่นอันนี้เราไม่จ่อมากี่ปีกี่เดือนก็ไม่จ่อมารักษาศีลกี่วันกี่ยังไม่จ่อจ่อเท่านั้นเองพยายามรักษาเท่านั้นเองศีลมันก็บริสุทธิ์ขึ้นมาไม่ว่าฝ่ายพระไม่ว่าฝ่ายฝ่ายคารวะอยู่ท่านเจ้าคุณบรีท่านจึงว่าศีลอันใดสมาธิอันนั้นสมาธิอันใดปัญญาอันนั้นปัญญาในมิมุติอันนั้นมิมุติไปตามขั้นตอนของความระวังสังวรดังที่พูดอธิบายให้ฟังเมื่อสักครู่นี้เบื้องต้นก็เหมือนเปลือกไม้นี่นะซึ่งกันอาศัยซึ่งกันและกันทิ้งไม่ได้เนื่องจากสติสมาธิปัญญาทิ้งกันไม่ได้เลยมีภาคปฏิบัติใครจะอธิบายเป็นยังไงเพราะว่าคนไม่ปฏิบัติมันอธิบายไม่ได้อธิบายไม่ถูกอะไรเป็นอะไรมั่วหมดเลยอ้าวตามท่านก่อนเพราะเรายังคนเป็นคนตาบอดต้องตามคนตาดีไปก่อนต้องตามนักปราชญ์ก่อนเพราะเราเป็นบุตรชนจะไปเชื่อความของเราได้ยังไงถ้าเชื่อความของเรามันก็เก่งแล้วสิถ้าสมที่ความคิดของเรามันคิดขึ้นมาไม่เห็นมันเก่งไม่เห็นมันละได้ตรงไหนก็นักปราชญ์ท่านบอกเดินตามท่านลองกันดูสิจิตจะได้ความสงบจิตจะได้ความร่มเย็นเป็นสุขเดินตามทางนักปราชญ์ท่านเท่านั้นเราไม่มีทางเพราะสติปัญญาไม่ถึงนี่ท่านจึงบอกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวท่านบอกมรรคไว้อ่ะฝ่ายศีลก็สัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวนั่นสัมมากัมมันตะการงานออกจากกายการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามสัมมากัมมันโตนี่สังวรระวังมีสติอยู่นั่นนี่ทางกายที่นี่อะไรเป็นผู้รักษาไม่ใช่ใจเหรอมันเกี่ยวเนื่องกันอยู่ก็ใจที่เป็นประธานที่ใจก็ต้องรักษาสิ่งเหล่านี้จะทำฆ่าสัตว์ก็ไม่ทำจะรักของเขาก็ไม่เอาจะผู้ผิดระหว่างคู่ครองทั้งสองก็ไม่เอาเด็ดขาดนี่
นี่สัมมากัมมันโตชัมมาอาชิโยไม่ต้องพูดที่นี่เรื่องสิเรื่องชีพก็ชอบเพราะไม่ต้องไปฆ่าสัตว์ไม่ต้องไปลักอะไรที่นี่มันเป็นสัมมาอาชิโยสององค์นี้สองตัวนี้จึงเป็นองค์ศีลท่านเมื่อองค์ศีลก็เป็นก้าวสมาธิเนี่ยนี่พากันพิจารณาให้ดีเรามารักษาศีลเราไม่รู้เรื่องนี่จึงอธิบายเรื่องศีลเรื่องศีลเข้าใจสิ่งที่แล้วนี่ก็อธิบายถึงเรื่องความระวังสังวรอย่านะวาจานั่นแหละใครเป็นคนคิดจะพูดก็จิตสิถ้ามันมีสติมันบังคับมันก็ปล่อยเหมือนเราไม่มีรั้วล้อมอะไรล่ะล้อมปากไม่มีศีลธรรมล้อมวาจาของตัวเองไม่มีสติว่างั้นเถอะรักษาวาจาตัวเองก็ไม่ได้จะพูดอะไรก็พูดไปปลัมปละไปเห็นดึงว่าอะไรเลยพูดเพ้อเจ้อหนึ่งพูดคำหยาบหนึ่งพูดโกหกหนึ่งนั่นท่านพูดไว้องค์เท่าไหร่ข้างก่อนนี่นะพูดถึงเรื่องไอ้กรรมบท10นั่นมันก็อย่างนี้แหละกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3นั่นมันอยู่นี่ศีลอยู่นี่สังวรคือสติเมื่อระลึกได้ศีลของตัวเองมีอยู่ใครจะระลึกไม่ได้มันระลึกได้ก็ต้องสังวรที่นี่ก็มาฟังกันก็ฟังให้พูดให้รักษากายรักษาวาจารักษาหัวใจฟังนั่นคือสติตัวนี้มันจะรู้ไม่รู้ยังไงคนรู้อยู่ว่าฆ่าสัตว์เป็นยังไงเนี่ยก็อย่าฆ่ามันสิมีศีลหยาบนะมีเข้าใจว่าศีลหยาบนะถ้าไม่ได้หยาบแล้วจะไปละเอียดได้ยังไงแล้วที่นี่จะไปเป็นกลางได้ยังไงเป็นละเอียดเข้าไปยังไงมันไม่ได้จะก้าวข้ามเข้าไปยังไงข้ามมันไม่ได้ต้นไม้ดังที่พูดแล้วเนี่ยไม่ถากเปลือกมาแล้วมันจะไปกำพี้ได้ยังไงมันไปไม่ได้ท่านจึงบอกคนสังวรระวังอยู่นั้นก็เป็นคนมีศีลนานไปก็เป็นปกติของศีลท่านเองเมื่อสังวรมากเข้าสติปุ๊บมันรู้มันปล่อยทิ้งนั่นตัวสติตัวปัญญารอบพับเลยทีนั่นนั่นแหละพระท่านหนึ่งพูดเมื่อเราพูดปั๊บอะไรมันจะพาดขึ้นมาพวกมันรู้จักสมมติว่าคนผู้ดีไม่ใช่พระก็ตามคนตะโกนผู้ดีหรือคนผู้ดีว่างั้นเถอะพวกชอบพูดไม่ค่อยโกหกใครนี่เขาจะยัดพอพูดปั๊บเขาระวังทันทีแล้วเดี๋ยวให้ผมคิดดูก่อนนี่เดี๋ยวให้คิดดูก่อนนี่นี่พวกนี้ประเภทมีความระวังแล้วระวังตัวระวังกลัวจะเสียหลักเสียสัตว์เสียศักดิ์ศรีเสียสัตว์ไม่ศักดิ์ศรีไม่ใช่ศักดิ์ศรีแบบไอ้ยกให้เป็นผู้ใหญ่ผู้โตแล้วไอ้กินเหล้าเมาหัวลอยนั้นไม่ใช่ศักดิ์ศรีไอ้ตัวนี้ตัวรักษาศักดิ์ศรีรักษาสาวาจารักษาการงานรักษาหน้าที่ของตัวเองให้ดีงามนี่เป็นศักดิ์ศรีไม่ใช่ว่าเอาดาวไปติดแล้ว3ดาวบ้าง5ดาว100ดาวก็ติดเถอะหรือให้ประกาศถ้าเป็นปริญญาอย่างนั้นปริญญาอย่างนี้ไม่รักศีลไม่รักษาศักดิ์ศรีตัวนี้ตัวรักษาศักดิ์ศรีตัวสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวนี่ตัวนี้ตัวเป็นศักดิ์ศรีแทนถ้ารักษาแล้วไม่ต้องพูดศักดิ์ศรีจะขึ้นมาเองแล้วก็เด่นด้วยไม่รู้จักคำว่าศีลธรรมเนี่ยมันกลมกลืนกันท่านผู้ฉลาดท่านจึงอธิบายแยกแยะท่านแหลมคมแต่ที่นี่กลัวจะอธิบายได้อย่างนั้น1เป็นนิสัยของบุคคลผู้นั้นมีปฏิภาณหรือมีความฉลาดหนึ่งกับสองนะได้ปฏิบัติเรื่องจิตมาล้วนหนึ่งขัดใจพอสมควรรู้จักกิริยาของจิตพอสมควรจึงจะออกมาพูดแยกออกมาพูดให้เป็นที่แน่ใจได้ถ้ายังแยกไอ้กิริยาของจิตไม่ได้ไม่มีทางมั่วคิดไปก็มั่วจักอะไรเป็นอะไรไม่ได้เรื่องเลยท่านจึงให้สังวรระวังให้มันได้ให้มันมั่นคงให้มันแน่นหนาท่านตัวนี้เป็นฐานถึงอยู่ให้รักษาถึงให้รักษาศีลรักษาตัวเองนี่แหละสมบัติตัวเองมันรั่วมันไม่รักษามันปล่อยไปตามมันเพื่ออยากพูดอะไรก็พูดอยากโกหกใครก็โกหกอยากหลอกลวงใครก็หลอกลวงอันนี้เป็นกรรมไม่ดีตามตัวเองไปจริงเพราะมากเขาก็เกลียดขี้หน้านั่นลดทั้งฐานะมนุษย์ลงไปให้ต่ำลงไปเขาดูถูกฐานะมนุษย์เขาเหยียบย่ำทำลายตัวเองเลยแม้เขาไม่พูดออกมาเขาคนผู้ดีเขารังเกียจขยะแขยงไอ้สำหรับคนโสมมนั้นไม่มีอะไรหรอกมั่วกันหมดเลยท่านยิ่งว่าให้ระวังให้พากันระวังสังวรระวังนักวางกายวาจาใจเป็นผู้รับผิดชอบนะนักปราชญ์ท่านจึงอธิบายอย่างนั้นใจเป็นประธานใครเรียนบาลีก็เรียนได้มโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายานั่นทำอะไรแหละใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานสำเร็จแล้วด้วยใจนั่นเห็นไหมกายมีอยู่อ้าวถ้าใจไม่สั่งฆ่ามันจะฆ่าได้ยังไงนั่นใจสั่งเอามันนะเอาทันทีนั่นใจจึงเป็นประธานท่านจึงว่าในปริยัติท่านที่ว่ารักษากายวาจาให้เรียบร้อยซึ่งศีลหนึ่งอะไรเป็นผู้รักษาไม่อธิบายอย่างนั้นเลยรักษา
อะไรแหละใจมั่นให้เป็นสมาธิเป็นว่างั้นในตำราอันนี้ไม่เป็นอย่างนี้นี่ภาคปฏิบัติใจเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบหน้าที่ที่จะแสดงออกทางวาจาก็ดีที่จะทำชั่วทางกายก็ดีใจเป็นคนสั่งใจเป็นคนบ่งบอกแล้วที่นี่มีสติกำกับใจบ่งเข้าไปปุ๊บจะฆ่าเบรคคุบสติไม่ทำว่าจะโกหกคุบเบรคคุบสติไม่ทำไม่พูดเนี่ยเอาที่จะโลภของเขาพุบไม่เอาสติเบรคนี่สติป้องกันป้องใจป้องกันจิตสิทธิ์ตัวที่พาให้ต่ำสามสติจึงเป็นเครื่องป้องกันจึงเป็นเครื่องหักห้ามจิตใจของเราในลงทางต่ำได้ดีนั่นว่าทำอุมีอุปการะมากสองสติหรือสัพพัญญะนั่นคุณสูงเด่นพวกเรามาฝึกสติกันฝึกขึ้นมาได้การทำขับรถอะไรก็แล้วแต่สติไม่เสียจะไปทำหน้าที่การงานอะไรก็แต่จ้องอยู่งั้นมันไม่คนไม่มีสติมันฟังอะไรก็ไม่รู้เรื่องก็เหมือนเมื่อวานนี่แหละมีก็ยกอ้วนขึ้นมาเหมือนเมื่อวานนี่พระกับเนนมันก็นั่งฟังกันแล้วก็พูดว่าวัดมันกี่วัดท่านนั่นก็ฟังสองวัดไล่กันไปกันมานั่นสติมันไม่จ่อมันฟังอยู่แต่ไม่จ่อไม่ได้จงใจถ้าจงใจปุ๊บจับครบพอดีเลยนั่นแหละครูบาอาจารย์ท่านจึงดุพูดอะไรทำไมมันไม่รู้ล่ารู้หลังอะไรเนี่ยท่านว่างั้นพอทำมันเซ่อเซ่อซ่าๆเพราะความจงใจไม่มีเต็มร้อยไม่ใช่ท่านดุตัวเราท่านอยากให้มีสติแล้วก็หาว่าท่านดุได้ทีนี้โอ้ท่านดุเราหนักที่จริงตัวเองไม่มีสติตีลงไปแทนที่มันจะได้สติเอาไปทั้งใหม่แทนก็หาว่าท่านดุไปเสียผู้มีเมตตาเอ้าอันนี้มันพูดธรรมดาไม่เอาด้วยนี่ขังเข้าไปเลยนี่ก็หาว่าท่านดุเสียไม่ได้ดุไม่มีทางดุดูหาประโยชน์อะไรผู้มีธรรมจะไปดุยังไงองค์ไหนก็ตามนะและสำหรับผู้ไม่ทำไม่ว่าองค์ไหนก็ตามพระก็ตามเนรก็ตามจะไม่เป็นจะไม่มีเจตนาที่ไปทำลายหรือพูดแบบให้เจ็บใจไม่มีพูดที่พูดว่ามันให้มันได้สติแต่พวกนั้นผู้ที่รับไม่มีเครื่องรับมีหยาบๆรับก็เลยหาว่าดูถูกหาว่าดุเสียหาว่าว่าซะก็เลยกิเลสตัวนั้นมันหยาบมันเป็นสติปัญญามันไม่รับถ้าสติปัญญารับพูดโอ้ได้สติทันทีโอ้ท่านว่าละเราที่หลังจำนะนี่อันนี้สติอันนั้นมันไม่มีสติพอพูดโอ้ยท่านดุใครจะไปไหวอย่างนี่ดูไม่ไหวหรอกไปเลยเนี่ยถึงว่าครูอาจารย์พระปฏิบัติไปเลยเชิญถึงว่าไม่ได้อะไรหลังมันไม่ได้อะไรหลังฝึกไม่ได้นี่ท่านพูดเอาจริงนี่พากันจำไว้ให้ดีพวกไปออกก็ดีมันรักษาศีลต่อไปถ้าเป็นวันอะไรเข้าพระดำรินอาจจะแปลศีลให้ด้วยพวกสมบัติเองมันนานแล้วหลวงพ่อไม่ได้ทำพิธีที่แปลอธิบายแปลศีลไปพร้อมศีลเห็นไม่รู้จักตั้งแต่ปานาติบาว่าละบาลีแล้วก็แปลอีกคือจะต้องอาศัยหนังสือเห็นเขาเขียนไว้นั่นที่หลังเอ้ยจะเอาแปลอย่างนี้ให้พวกออกห่างๆให้มันรู้จักแล้วไปปกครองตัวเองทีนี้มันรู้จักตัวบาลีไม่ออกบางคนไม่รู้เรื่องเลยก็รักษาศีลกับศีลไปอย่างนั้นแหละนี่ละเป็นศีลประเพณีถึงได้จึงพูดแล้วพูดเล่านี่ย้ำแล้วย้ำเล่ากลับมาย้ำเป็นศีลเมื่อสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในใจเราที่แรกมันหยาบนะมันไม่ได้เป็นง่ายๆนะมันทะลุมันอะไรด่างค้อยอะไรทุกอย่างคือบอกให้พยายามสังวรระวังคนเนี่ยวิริยะนะทุกขมัจเจตินั่นนาท่านบอกคนล่วงพิษได้คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรเพียรให้หัวใจดวงนั้นเนี่ยมันจะพาตกนรกหมกไหมเพียรละเพียรถอนมันเช่นจะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามศีล5ศีลอุโบสถเรากำลังรักษาเนี่ยเช่นวันนี้วันหนึ่งก็คือหนึ่งเพี้ยนมันไม่ตั้งให้มันตั้งอยู่ในศีลมันไม่เอาหรอกไอ้จิตตัวนั้นเจตสิกตัวนั้นเอากับมันไม่ได้มันคิดมาจนเฒ่าจนแก่คิดเรื่องนั่นคิดเรื่องนี้เอ้าว่าจะเอาอันนี้ก็ไม่เอาว่าจะโกรธจริงๆเอ้ากลับไปรักเอ้ากลับรักแล้วกลับมาโกรธเอ้าเดี๋ยวก็เรื่องนั่นเดี๋ยวนี้อยู่ทั้งวันเลยไปกับมันไม่ได้เจตสิกตัวนี้เจตสิกโกหกขั้นมาทำปลอมนี่แหละพุทโธปลอมพุทโธไม่จริงพุทโธตัวนั้นยังไม่โผล่ขึ้นมาตัวธรรมชาติที่เป็นพุทโธดั้งเดิมยังไม่โผล่ขึ้นมาเลยถ้าโผล่ขึ้นมาโหพุทโธท่านสว่างจ้าท่านบอกกลัวจะสว่างจ้าก็ต้องตามเข้าไปคือศีลสังวรสังวรศีลนี่ศีลสังวรตามเข้าไปตามไปกี่กับกี่กันก็ตามมันอยู่นี่ตามเข้าไปตามเข้าไปตามเข้าไปพอถึงจุดนั้นโผล่พุทโธท่านโผล่ขึ้นมาทีนี้ไม่ต้องไปถามใครปัจจตังเวทิตโผนั่นนักปราชญ์ทั้งหลายหายสงสัยว่าใครเป็นผู้บริสุทธิ์ใครเป็นผู้ทำบาปทำกรรมใครเป็นผู้สร้างบาปสร้างกรรมใส่ตัวเองหายหมดถ้าถึงตัวนั้นแล้วนะถ้ายังไม่ถึงตัวนั้นอ้าวฟังก็ฟังอยู่อย่างนั้นแหละ
แล้วจะถึงก็ย้อนจิตเข้ามาทั้งวันระวังดังที่อาตมาบอกนี่ถ้าไม่เดินตามนี่อย่าหวังวางนี้เลยกล้ายืนยันเลยอย่าหวังว่าไงจะไปกี่ภูเขาก็เชิญไอ้พระก็ดีจะไปกี่โลกก็เชิญถ้าไม่ย้อนเข้ามาดูตัวนี้เพราะภูเขาก็เป็นสักแต่ว่าที่วิเวกก็ที่วิเวกเอาที่วิเวกไปวิเวกมาเอ๊ะที่นี่เขาคงไม่นะอันนั้นเสียงนั่นเสียงนี่เขาว่าไปแหละไอ้กิเลสตัวนั้นพอไปดูภูเขาดูเอ๊ะเงียบดีนะแต่ว่าอาหารไม่ใช่เป็นสัพพยะนะไกลนะอาหารไม่ถูกไปเรื่อยนานแหละท่านเรียกว่าไปเที่ยวหาเที่ยวเล่นไม่ใช่หาเที่ยววิเวกวิเวกหาที่สงบสงัดใจเราสิสงบสงัดออกจากอารมณ์อันอื่นมันสงบไม่ได้ก็ย้อนเข้ามาสังวรจิตตัวนี้สิตัวมันวิ่งเล็กนี่นี่อ่ะวิ่งตัวนี้ท่านบอกให้สงบตัวนี้ลงไปถ้าสงบตัวนี้ลงได้แล้วอยู่ที่ไหนก็สบายท่านว่าเมื่อไปแล้วทุกองค์แล้วไม่ยอมรับตรงว่าจิตตัวนี้เป็นผู้ท่องเที่ยวจิตตัวนี้เป็นผู้พาให้ตกต่ำจิตตัวนี้เป็นพาให้เด่นสูงที่สุดก็คือจิตดวงเดียวนี้ท่านว่ามโนปุพังเข้ามาธรรมามโนเศรษฐามโนมายานั่นสำเร็จแล้วด้วยใจใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจนั่นกลัวจะสำเร็จโอ้โหไม่ใช่เล่นนะใจปลอมนั่นพาให้เราเสียนั่นแหละใจไปเชื่อใจปลอมๆเนี่ยได้ร้องไห้กันได้รักกันได้เกลียดได้โกรธกันกระจายตัวนั้นแหละแล้วก็มองคนอื่นนู่นไม่มองหัวใจตัวเองเช่นเรามาวัดก็มองคนอื่นไม่มองตัวเดียวเขาก็มีเราก็มีมองหัวใจตัวเองสิถ้ามองตัวนี้หรอหายไม่ได้ทะเลาะกันเลยเอาอยู่บ้านเมืองไหนก็เถอะเอาอยู่ในบ้านก็เหมือนกันระหว่างคู่สามีภรรยาก็ดีไม่ต้องมองกันมองหัวใจต่างคนต่างรักษาหัวใจรักษาขอบเขตของตัวเองซึ่งเป็นสามีซึ่งเป็นภรรยาไม่ทะเลาะกันถ้าไม่รักษาขอบเขตของตัวเองไม่มีรั่วทะเลาะกันไม่ต้องบอกมากกว่านั้นก็แตกกันนั่นไม่มีขอบเขตไม่มีรั่วล้อมระหว่างคู่ครองทั้งสองท่านนั่นทำท่านตรัสไว้ใช่ไหมพากันไปพี่ดูสิไปไตร่ตรองดูสิถ้าผิดทะเลาะกันเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราไม่มีขอบเขตไม่ใช่เหรอถ้ามันมีขอบเขตมันจะทะเลาะได้ยังไงทะเลาะไม่ได้อ้าวโกรธก็มีขอบเขตที่เราก็โกรธเขาก็โกรธอ้าวอดสิเรามาอยู่ร่วมกันแล้วจะทำไงได้รักกันแล้วนี่สนิทกันแล้วไหนว่าพอกันชอบกันแล้วเมื่อยังไงจะมาเปลี่ยนสากยังไงไอ้ตัวนั้นแหละมันพาให้เปลี่ยนเพราะฝากความดีก็ไม่ได้ถึงต่างคนต่างโกรธต่างคนแต่คิดเรื่องความชั่วตลอดเวลาแตกถางเลยอยู่ไม่ได้อ้าวต่างคนต่างแม้จะคิดขึ้นมาก็ไม่ตามมันวะมีขอบเขตนี่สอนหัวใจตัวเองนี่อ้าวอย่าไปว่าเขาสิสอนตัวเองสิพยายามสอนมันอยู่นั่นให้มันลดความโกรธลงไปเนี่ยเมื่อระลึกถึงแต่ความดีอยู่ตลอดเวลาความโกรธก็ถอยลงไปความทะเลาะเบาแว้งก็หมดไปเนี่ยอยู่ด้วยกันเพราะให้อภัยซึ่งกันและกันเพราะสังวรระวังเพราะมีขอบเขตนั่นถ้าไม่มีขอบเขตมีตะแหลกกระแหลกรูปเดียวมีอะไรในโลกเราก็มีอย่างนี้อ่ะจะว่าธรรมพระพุทธเจ้าท่านสอนใครไม่ใช่สอนมนุษย์เหรอนั่นท่านก็เป็นมนุษย์นี่วะท่านรู้เรื่องมนุษย์มาขนาดไหนพระองค์เป็นสยามภูดูสินะสอนทั้งเทวดาถึงมนุษย์สามโลกธาตุนี่สอนหมดพระองค์รู้หมดแล้วตรัสลงหนึ่งไม่มีสองชั่วเป็นชั่วดีเป็นดีจริงๆใครฝืนก็พังใครฝืนก็พินาศจิบหายตัวเองนั่นพินาศจิบหายพระองค์เป็นผู้สอนไว้เท่านั้นถ้าเราไม่ปฏิบัติตามก็เปล่าไม่ได้ประโยชน์อะไรมีตั้งแต่เราแหละจะขาดทุนเหมือนลงทะเลนู่นไม่มีฝั่งมีฝาอยู่ในทะเลมหาสมุทรไม่ทราบว่ามองฝั่งมองฝาไม่ได้เลยมีแต่ทุกข์น้ำตาไหลรินอยู่เกิดตื่นเช้ามาก็เป็นทุกข์กลางคืนมากก็เป็นทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์เพราะเราลืมศาสดาเดินตามหลักพระองค์เลยพระองค์สอนไว้แล้วเดินตามหลักทานหลักศีลเราเป็นคารวาสก็อยู่ในธรรมคารวาสหาอยู่หากินขยันหมั่นเพียรอย่าผิดกฎหมายบ้านเมืองท่านสอนไว้พอดีหมดเลยถ้าทํากันอย่างนี้โลกมันจะร่อนยังไงเดี๋ยวนี้มันไม่มองเลยเวลานี้ที่บอกคุณไม่มีคุณภาพมันขาดศีลขาดธรรมจึงได้พูดน่ะขึ้นมานั่นน่ะพูดเลยเราก็ต่อให้เลยถ้าเป็นเหมือนทุกวันนี้อย่าหวังเราต้องพึ่งเราให้พากันอย่าประมาทถ้าโลกมันเป็นอย่างนี้ยิ่งคิดยิ่งอ่านชีวิตเราไม่นานหรอกนะเดี๋ยวก็ตายคิดถึงศีลถึงธรรมปรับตัวเองให้ได้วันนี้ดีที่สุดไม่ต้องไปรอวันพรุ่งนี้อย่าไปรอเลยวันหน้าเกิดมาอีกเหมือนเดิมนี่แหละกินข้าวอย่างนี้แหละอาหารอร่อยขนาดนี้ก็แก่ไปอย่างนี้แหละถ้าว่ามีคุณงามความดีอย่างนี้มันมีโรคภัยไข้เจ็บท่านก็บอกท่านก็แยกไว้นี่ท่านสอนให้หมดเดินตามท่านหมดเลยเลยใครไม่อยากมีโรคภัยไข้เจ็บก็รักษาศีล5ให้มันสมบูรณ์ไม่ต้องไปหากินยากับเขาหรอกนางวิสาขาพระอานนท์เนี่ยพระภากุละครั้งพุทธกาลไม่เคยได้ไปหากินยากับหมอหรอกเพราะมีศีล5เดี๋ยวกรรม5เวร5ไม่มีมันจะทุกข์จากไหนกายพอนี้ไปป้นเขาไปสะดมเขาป้นแล้วเขาหวงเห็นชีวิตเขาโอ้จะฆ่าผมเด้อไม่สนใจเพราะมันเนี่ย
คนเราไม่ว่าท่านว่าเราหรอกเอามันลงไปปลาใหญ่ตัวใหญ่ยกขึ้นมาดีใจใหญ่ยิ่งได้ไปหาล่าเนี่ยยิ่งได้ยิงตัวใหญ่ยิ่งชอบใจเวลาติดตัวเองดิ้นเวลาทำเขาก็ทำด้วยความพอใจเมื่อละกรรมมันถึงเราแล้วทำไมเราไม่พอใจนี่คนมองกรรมไม่ออกกายกรรมนั่นแหละที่ไปทำนั่นแหละจิตตัวพาให้ตกต่ำนั่นแหละสั่งให้ทำไอ้ตัวโลภตัวอยากกินอาหารจากเขาเนี่ยยังไม่เห็นโทษท่านจึงว่าให้สังวรระวังก่อนแต่กลัวจะได้นี่โถไม่ใช่ง่ายๆนะกลัวจะสังวรระวังนี่ได้นี่นะ5ปียังได้ยังดีเนี่ยนี่อาตมา10ปีเนี่ยใจยังไม่เป็นพระเลยแล้วสมัยนี้โอ้เขาเป็นง่ายเหลือเกินแต่เดี๋ยวนี้เราก็ไม่ใช่ว่าเป็นพระเก่งเลิศวิสิทธิ์วิสวยวิเศษวิโสอะไรแต่พอเข้าใจแยกออกมาพูดว่าอันนี้เป็นอันนี้นะอันนั้นเป็นอันนั้นนะพอเข้าใจมาพูดให้ฟังมันไม่ได้เป็นง่ายๆจึงบอกอย่างเงี้ยอ่ะเอาละแค่นี้พอพูดไปพูดมามันก็เหนื่อยว่ะ